โพสต์ล่าสุดโดนแซวสนั่นกองห้วยไร่เคลื่อนไหวทันทีหลังสนธยาร้องสอบวันที่18กรกฎาคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายสนธยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบศิลปินนักร้องที่มีการพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงบิดเบือนข้อเท็จจริงและพาดพิงสถาบันล่าสุดกองห้วยไร่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสั้นๆว่าแค่ร้องว่าใจฟูหลังจากที่ออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาแซวกันสนานเลยทีเดียวค่ะ